สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูหน่อไม้เปรี้ยวผัดพริกแกงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำหน่อไม้เปรี้ยวผัดพริกแกงวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยหน่อไม้เปรี้ยวเนื้อหมูหั่นชิ้นพริกแกงหยาบใบกะเพราใบมะกรูดซอสฝาเขียวน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับต่อไปเราจะนำพริกแกงหยาบใส่ลงไปผัดต่อผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงเราหอมนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับใช้เวลาผัดไปสักระยะหนึ่งนะครับให้พริกแกงเรามีความเหลืองหอมนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำเนื้อหมูใส่ลงไปผัดต่อนะครับผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูเราสุกนะครับใช้เวลาผัดสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อหมูเราสุกแล้วต่อไปเราจะปรุงรสกันเลยใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วทำการผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองดูวัตถุดิบต่างๆที่ลงไว้ให้ด้านล่างและก็ดูคลิปทำตามได้นะครับต่อไปเราจะนำหน่อไม้เปรี้ยวใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับสีสันหน้าตาสวยงามมากเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับ
ชิมรสชาติดูสักหน่อยนะครับว่ารสชาติได้ที่หรือยังต่อไปนำใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับใบมะกรูดใส่ลงไปก็จะเพิ่มความหอมให้กับผัดหน่อไม้เปรี้ยวพริกแกงของเรานะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำใบกะเพราใส่ลงไปนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับหน่อไม้เปรี้ยวผัดพริกแกงของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับมาตักใส่จานกันเลยครับนี่ก็คือหน้าตาของหน่อไม้เปรี้ยวผัดพริกแกงที่เราตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ